เอ็มบีดทำเกมเดียว70แต้มขึ้นชั้นอันดับ12ตลอดการบาสเกตบอล NBA โจเอลเอ็มบีดเซ็นเตอร์ฟิลาเดลเฟีย76ers ทำคนเดียว70คะแนนเกม76ers เอาชนะซานอันโตนิโอสเปอร์133-123คะแนนในการแข่งขันบาสเกตบอล NBA เมื่อวันที่22ธันวาคมเอ็มบีดซึ่งทำไปรวม70แต้มกับอีก18รีบาวด์ขึ้นแท่นเป็นนักบาสเกตบอลที่ทำแต้มสูงสุดต่อเกมตลอดการในอันดับ12เทียบเท่ากับวิลเชมเบอร์เลนที่เคยทำในเกมซานฟรานซิสโกวอริเออร์แพ้ไซราคิวเนชั่นแนล148-164ในปี1963และเดวินบูเกอร์ที่ทำให้ฟีนิกซ์ซันแพ้บอสตันเซลติก120-130คะแนนในปี2017โดยสถิติสูงสุดตลอดการอันดับหนึ่งยังเป็นของวิลเชมเบอร์เลนที่ทำเอาไว้100แต้มในเกมฟิลาเดลเฟียวอริเออร์ชนะนิวยอร์กนิกส์169-147ในปี1962และอันดับ2เป็นของโคบี้ไบรอันตำนานผู้ล่วงลับที่ทำในเกมเดียว81คะแนนเกม LA Lakers ชนะโตรอนโตแรปเตอร์122-104เมื่อปี2006ก่อนหน้านี้เอ็มบีดเคยทำแต้มสูงสุดไว้ที่59คะแนนในเกมชนะยูทาห์แจ๊สไซด์เมื่อปีก่อนซูเปอร์เล็กแท็กทีมสิทธิชัยบุกญี่ปุ่นคลอดโปรแกรมเต็มวัน165ซูเปอร์เล็กเกียรติหมู่9แชมป์โลกวันคิกบ็อกซิ่งรุ่นไฟเวทแท็กทีมสิทธิชัย12พี่น้องบุกญี่ปุ่นเปิดโปรแกรมชกเต็มศึกวัน165แฟนกีฬาการต่อสู้ทั่วโลกเตรียมรับชมความมันสุดเร้าใจที่จะกลับมาจัดขึ้นบนถิ่นซามูไรอีกครั้งหลังจากห่างหายไปนานกว่า4ปีนับตั้งแต่ช่วงปลายปี2562โดยครั้งนี้ชาวไทยทุกคนร่วมส่งกำลังใจเชียร์2นักสู้แดนสยามซูเปอร์เล็กเกียรติหมู่9และสิทธิชัย12พี่น้องที่จับมือกันลงประชันฝีมือร่วมกับเหล่ายอดฝีมือจากทั่วทุกสารทิศในศึกวัน165ที่จะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่วันที่28มกราคมนี้เริ่มเวลา17นาฬิกาณกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นซึ่งตรงกับเวลา15นาฬิกาตามเวลาประเทศไทยคู่เอกนำรายการซูเปอร์เล็กเกียรติหมู่9แชมป์โลกวันคิกบ็อกซิ่งรุ่นไฟเวท125-135ปอวัย28ปีขวัญใจชาวไทยได้เลิกป้องกันตำแหน่งครั้งที่2หลังเฝ้ารอโอกาสนี้มานานถึง10เดือนพบกับผู้ท้าชิงจอมแกร่งทาเครุเซกาวานักชกซูเปอร์สตาร์เจ้าถิ่นวัย32ปีที่หวังมาเปิดตัวให้คนทั่วโลกได้จดจำด้วยการกระชากเข็มขัดแชมป์โลกวันมาพาดบ่านอกจากนี้ยังเป็นการพิสูจน์กันว่าใครจะได้ขึ้นแท่นเป็นนักชกคิกบ็อกซิ่งเก่งที่สุดของรุ่นนี้ขณะที่คู่รองเขตบรูโทโลแชมป์โลกวันปล้ำจับล็อกรุ่นไลท์เวท155-170ปอวัย20ปีจากสหรัฐอเมริกาเตรียมป้องกันบัลลังก์ครั้งที่3เผชิญหน้ากับคู่ปรับเก่าทอมมี่ลังกาเคอร์จอมล็อกวัย29ปีจากนอร์เวย์เพื่อพิสูจน์ความแกร่งขั้นแตกหักหลังจากที่ทั้งคู่เคยฝากผลงานการประชันฝีมือในภาคแรกได้อย่างดุเดือดเมื่อเดือนมิถุนายน66จนขึ้นแท่นเป็นอันดับหนึ่งของไฟแห่งปี2566กติกาปล้ำจับล็อกส่วนอีกหนึ่งไฮไลท์ที่แฟนกีฬาชาวไทยห้ามพลาดนั่นคือการขึ้นเวทีของสิทธิชัย12พี่น้องยอดฝีมือระดับตำนานชาวไทยวัย32ปีได้โอกาสเปิดศึกภาค6บูคู่ปรับตลอดการมารัตกริกอรีนจอมดีเดือดจากอาร์เมเนียวัย32ปีในกติกาคิกบ็อกซิ่งแคทเวท 156.5 ปอหลังจากที่ก่อนหน้านี้ทั้งคู่เคยพบกันมาแล้ว5ครั้งนอกสังเวียนวันและเป็นสิทธิชัยที่เก็บแต้มชัยได้เหนือกว่าถึง4ครั้ง
และแพ้เพียงแค่ไฟเดียวซึ่งครั้งล่าสุดที่ทั้งคู่เจอกันต้องย้อนไปเมื่อเดือนพฤษภาคม62โดยนักชกชาวไทยเป็นฝ่ายพ่ายคะแนนไปอย่างน่าเสียดายนอกจากนี้ยังเต็มอิ่มไปด้วยการประชันฝีมือจากเหล่านักสู้ทั่วสารทิศที่พร้อมใจเข้ามาสมทบความมันในครั้งนี้มากถึง11คู่โปรแกรมการแข่งขันทุกคู่ศึกวัน165คู่เอกซูเปอร์เล็กเกียรติหมู่9 VS ทาเครุเซกาวาชิงแชมป์โลกวันคิกบ็อกซิ่งรุ่นฟลายเวท 125-135 ปอคู่รองเขตบรูโทโล VS ทอมมี่ลังกาเคอร์ชิงแชมป์โลกวันปล้ำจับล็อกรุ่นไลท์เวท 155-170 ปอชินยะอาโอกิ VS เซดนอตคัต MMA รุ่นไลท์เวท 155-170 ปอโยชิฮิโรอากิยาม่า VS นิกกี้โฮสเกนกติกาพิเศษแคทเวท 187.25 ปอมารัตกริกอรเรียน VS สิทธิชัย12พี่น้องคิกบ็อกซิ่งแคทเวท 156.5 ปอแกรี่โทนอน VS มาตินเหงียน MMA รุ่นเฟเธอร์เวท 145-155 ปออิตซูกิฮิราตะ VS อายากะมิอุระMMA รุ่นอะตอมเวทหญิง 105-115 ปอแดนนี่คิงการ์ด VS ยูยาวากามัตสึ MMA รุ่นฟลายเวท 125-135 ปอราเดอร์โอพาชิช VS อิราดอาซิสพอคิกบ็อกซิ่งรุ่นเฮฟวี่เวท 225-265 ปอโบคังมาซันเยน VS เคอิโตะยามาคิตะMMA รุ่นสตรอเวท 115-125 ปอฮิโรบ้ามิโนวา VS กุสตาโวบาลาด MMA รุ่นสตรอเวท 115-125 ปอสำหรับประเทศไทยสามารถรับชมศึกวัน165ได้ในรูปแบบ Pay-per-view PPV หรือจ่ายเงินเพื่อรับชมราคาเพียง99บาทเฉพาะผู้ชมในประเทศไทยเท่านั้นโดยสามารถซื้อ PPV ล่วงหน้าได้แล้วที่ลิงก์นี้ดูวิธีซื้อได้ที่ลิงก์นี้5ขั้นตอนซื้อ PPV ชมสดซูเปอร์เล็ก VS ทาเครุและซื้อบัตรเข้าชมในสนามผ่านทางราคูเทนติเกตเมียสวนเมนบทนางร้ายคล้ายชีวิตจริงลั่นไม่เหมือนชีวิตจริงเขามาชอบเราเองเมียเดอะวอยซ์คอมเมนต์สวนชาวเน็ตที่แซะเดือดบทนางร้ายคล้ายชีวิตจริงลั่นไม่เหมือนชีวิตจริงเขามาชอบเราเองฝากละครใหม่รับบทนางร้ายเต็มตัววันนี้วันที่22มกราคม67เรียกได้ว่าผ่านพ้นมรสุมดราม่ามาได้ไม่นานสำหรับสาวเวียเดอะวอยซ์หรือเวียพัสรนันท์อัสดมงคลหลังจากที่เจ้าตัวเคลื่อนไหวออกมาขอโทษรับผิดกับทุกสิ่งพร้อมปรับปรุงตัวเธอก็ไม่ได้เคลื่อนไหวทางโลกโซเชียลพักใหญ่กระทั่งล่าสุดสาวเวียก็ออกมาโพสต์ภาพโปรโมทละครเรื่องใหม่ผ่าน Facebook มิสควิดเวียพร้อมเขียนแคปชั่นว่าวันนี้ละครรักท่วมทุ่งทางช่อง3ออนเวลา1ทุ่มหรือ19นาฬิกานะคะเป็นนางร้ายค่ะพร้อมตบงานนี้ก็มีบรรดาแฟนคลับเข้ามากดถูกใจกว่า 1.6 หมื่นครั้งพร้อมส่งกำลังใจผ่านคอมเมนต์ยืนยันจะติดตามผลงานของเธอแต่มิหวายก็เจอคอมเมนต์แซะแรงจากชาวเน็ตที่อ่านแล้วมีเจ็บจี๊ดว่าบทคล้ายกับชีวิตจริงเลยครับงานนี้สาวเบียร์ก็ไม่ขออยู่เฉยคอมเมนต์ตอบกลับแบบเรียบๆแต่มีสะดุ้งว่าไม่เหมือนค่ะชีวิตจริงเขามาชอบเราเองนะในเรื่องต้องทำทุกอย่างทำแกงทำสารพัดถ้ามีเวลาก็รอชมค่ะพร้อมอีโมจิยิ้มหวานเรียกได้ว่าฟาดนิ่มๆแต่มีขนลุกเลยทีเดียวภาพประกอบจากเฟซบุ๊กมิสควิดเวียท่ามกลางคอมเมนต์ที่ทั้งสนับสนุนและให้กำลังใจสาวเวียขณะที่คอมเมนต์อีกส่วนก็ยังคงวิจารณ์ถึงดราม่าที่ผ่านมาของเธอแบบเผ็ดร้อน
สำหรับใครที่อยากจะติดตามผลงานบทบาทนางร้ายของเธอก็สามารถรอชมละครรักท่วมทุ่งทางช่อง3เวลา19นาฬิกานั่นเองอ่านเพิ่มเติมสรุปดราม่าเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเบียร์เดอะวอยซ์นักร้องสาวเวทีดังถูกโยงแอบแซบส่งท้ายปีเกิดอะไรขึ้นเบียร์เดอะวอยซ์ขึ้นดิสดำลบภาพเกลี้ยงไอจีจบไหมเบียร์ขอโทษแล้วรับผิดในทุกอย่างขอเวลาปรับปรุงตัวลบโพสต์ฟาดผู้ชายกดหัวใจ